อาซุ่มขังไว้แล้วหกกันเปอร์เซ็นต์ถือนี่มันหลายเลยเส้นถือหลายเลยบอกแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ถือหลายเลยค่ะคือว่าสีเขียวเนาะบ่คือกันงวดที่ผมบอกไปฟังผมบอกประจมมาพอดีเพิ่นยกมือไปกันเลขตองนึงไปก่อนได้งวดเพิ่นหันที่น้อยสม665 665 665นี่บ่มันเลขคำนวณเป็นเลขฝันบ่เลขฝันประจำตัวเลยเข้าบ่อยไหมพ่อเข้าบ่อยไหมความฝันของพ่อเนี่ยมันเขาอยู่ในแห่งประกาศซื้อเลยงวดฝันเห็นพระเทียบมันงวดมันออก62พี่ครับออก962ถือว่าทั้ง3ตัวเลยโอ้ห้า60,000กว่าบาทนะโอ้ถูกเคยถูก3ตัวนี่ 5-60,000 เลยเหรอพ่ออืมถือซีซีหาเด้ถือกลางถือบนพร้อมเด้ตะกี้เห็นบ่ไปฟังได้ครับผมฝันว่าเด็กหน่อยโอ้ผู้ชายคนหนุ่มครับมันไปต้อนนกแล้วมันนอนตายอยู่ข้างโพดในฝันใช่มั้ยพ่อในฝันโอ้ครับนอนกินหัวพิษตะวันตกนี่ครับๆซุ่มนึงฝันมาเฝ้ามาเฝ้าพันนอนไปไล่เดียวกันมาเออผู้ชาย3คนนอนเฮียงนอนไปไล่เดียวกันเลยกับผู้ตายได้ถามเพิ่นว่าคนตายคือบ่ใช่ลูกจนแลแล้วซั่นครับเลขนี่ตัวเก่าลูกพี่มี6แม่นถูกต้องงวดนี้ยังจะมา6อีกเหรอพ่อโอ้ยไอ้ลูกประสันโอ้6ลาทองทองก็มา6ลาเลข3ตัวนี้มี2คู่มี2คู่มี650กับ660 650กับ660แม่นหือจะมาอีกแล้ว660งวดนั้นมัน606เนาะพ่อเนาะแม่นโอ้เลขงวดนี้นี่บ่เป่าทั้งหลังเป่าทั้งหน้าครับว่าหันับกันหันับจากซ้ายเป็นที่เปิดทั้งนั้นครับผมจะเป็น660เลย660งวดนี้นะพ่องวดนี้ล่ะมีไม่หลายหางบ่หลายหางเลข2คู่นี่ล่ะครับ660กับ560 660กับ560แม่นยังไงก็บ่เอาไปซื้อได้ซื้อพร้อมโอ้ซื้อแล้วได้อ้ายนี่บ่ท่านสิซื้อท้ายเตี่ยจังโอ้คุณมาแล้วก็ไม่รู้แม่ไปแล้วบ่เดี๋ยวคุณพ่อครับขออนุญาตถามเนาะเลขของคุณพ่อเนี่ยเป็นสูตรคำนวณหรือว่าเอามาจากไหนครับผมเลขผู้นั้นบ่แม่ของพ่อเนี่ยครับของผมน่ะครับผมว่ามันเลขคำนวณเป็นเลขฝันบ่เลขฝันประจำตัวเลยโอ้เข้าบ่อยไหมพ่อเข้าบ่อยไหมความฝันของพ่อเนี่ยมันเข้าอยู่ในแห่งประกาศซื้อเลขงวดฝันเห็นพระเทียบมันงวดมันออก62ลูกพี่ครับออก962ถือว่าทั้ง3ตัวเลยโอ้ประกาศซื้อมั้ยเขียนเขียวบอกอยู่ซื้อเลขบ้านเลขที่เจ้าน่ะปู่ซั่นแล้วออกพันนินพระเทียบนี่ออกเก่ามาใส่เลยซั่นครับนี่ดีออกเก่า962ขอให้ฝันถ้าฝันนี่เป๊ะเลยใช่มั้ยครับพ่องวดถึง3ตัวนั้นฝันเห็น3ตัวเลยได้เลยยายเฒ่ามาบอกเพิ่นน่ะมือลูกซั่นอ4 4 6เพิ่นเขียนให้เบิ่งเห็นเป็นตัวเลยเห็นตัวเลขเขียวเหี่ยวเลยโอ้ตัวสีเขียวโอ้บางคนเขาจะมาเป็นตัวสีแดงเนาะพ่อเนาะสีแดงนี่แต่ว่าสีเขียวนี่ฝันเห็นฝันเห็น2ทีถือ2ทีคือสีเขียวโอ้ฝันผมแม่นว่ามักซื้อเลขคันบ่ฝันเป็นตัวนั่นผมบ่ซื้อเลขครับคันฝันเป็นตัวซื้อเลยโอ้ถ้าเกิดไม่เห็นเป็นตัวนี่พ่อจะไม่ซื้อเลยบ่ใครซื้อมาเจอเซียนนะครับเนาะแต่รอบนี้รอบวันพรุ่งนี้เนี่ยพ่อรอบวันพรุ่งนี้เนี่ยพ่อเห็นเป็นตัวมั้ยหรือว่าเป็นปริศนามันเป็นปริศนามาบอกนี่ละฝันเห็นนี่แบบนี้ละก็เลยประกาศเสียงญาติมันถ่ายมันน่ะญาติมันเป็น0หรือเป็น1เท่านั้นแต่ส่วนมากแล้วแต่ว่าทางหน้านี่คิดว่าแค่ทางหน้านี่มั่นใจว่าเป่าแน่นอนครับทางหน้าตัวถ่ายมันสิเป็น0หรือเป็น1เท่านั้น6นี่6นี่ว่ามันขังไว้แล้วละ6 6ตรงกลางนี่เออขังไว้แล้วล่ะมันซุ่มขังไว้แล้วล่ะ6บ้าเราซุ่มขังไว้แล้วนี่มี FC ถามมาคุณพ่อครับไอ้พ่อเล่าความฝันให้ฟังอีกสักรอบหน่อยครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีนะครับฝันแบบไหนครับรอบนี้เออกันนะฝันแบบที่บ้านข้าบอกมะม่วงก่อนเออข้ามะม่วงก่อนมาขายบอกมะม่วงพอดีพ่ออยู่บ้านนี่บ่พ่อแม่นไก่กันนะครับพ่อฝันแบบไหนครับผมเอาฝันว่าผู้ชายคนหนุ่มไปต้อนกครับต้อนกแล้วบัดนี้มันไปตายอยู่กลางป่าเออมันเพิ่นอยู่ข้างพ่นหยังค่ากันนี่สิครับมันนอนเบียดอยู่ข้างพ่นหันหัวไปที่ตะวันตกบัดนี้ซุ่มที่มาเฝ้าหันบัดมานอนเฮียงมัน3คนนอนเฮียงมันหันหัวไปไล่เดียวกันเสียเหมือนกันมั้ย3คนนั่นน่ะบ่ตาย
ตายคนเดียวตายคนเดียวคนที่มาเฝ้าเป็นคนเป็นโอ้มานอนเป็นเพื่อนเฉยๆเป็นให้บ้านเดียวกันมาสั่นมาเฝ้าศพครับคนฝันเห็นคนตายบ่อันนี้ยังก็ซื้อเหรียญพ่อซื้อยังก็สอแถวนี้เขาจักเพิ่นแล้วว่าสอแสวงเพิ่นเขาจักเบิ่นพ่อแสวงพ่อสอแสวงพ่อแสวงแล้วพ่อตีเป็นตัวไหนเลขตีเป็น660กับ650 660กับ650แม่นตีแบบนั้นเลย2ตัวมีไหมพ่อ2ตัวนี่ซื้อเอา60กับ65เอ้ย550 60กับ50 60กับ50ซื้อเลย65เอาด้วยไหม65นี่บ่มั่นใจไหมดอกมันล่ะเด้บ่มั่นใจยังก็ตัวใดก็660กับ650 660ถ้าเป็น1ถือผู้นี้ผู้นี้มัก61ล่างก็มี60กับ50บ่เลขผมบ่ประกันบนประกันล่างโอ้คือ2ตัวนะพ่อเนาะ2ตัว60กับ50หันหัวนําตัวเนาะพ่อหันหัวได้มั้ยเดียวกันดิหันเป็น9เลยบ่ผมเป็น9อ่ะ9นี่เปอร์เซ็นต์101บ่มีพ่อ 20% 9พ่อไปเนาะบ่มีคิดว่า9บ่มีเลยทั้งหมดบ่หันบ่ประกัน9นี่แม่มีแน่นอนหมดบ่หันถ้าวิ่งนี่เอาตัวไหนพ่อวิ่งนี่วิ่งเดียว6 6ตัวเดียวเลย6ตัวเดียวสายวิ่ง6ตัวเดียววิ่งบ่พลาดได้มันบ่โอ้ยหมดได้ก็ว่ามันมาใส่กับรถหน้าเลขตัวเดียว60กับ50ด้วย2ตัวนี่60 50แม่นหมดว่าหันซื้อเลขคันเมียบ่ว่าเป็น8เป็น8นี่สิถึงอยู่ครับว่าฮู้อยู่ว่ามันเป็นเก่าเก่าหาคักๆปันเห็นใหญ่เฒ่าเฮียนเก่าเพิ่นเนาะย่ำได้ย่ำนั่นแม่สมบอกบ้านเลขที่เราได้บ้านเลขที่ใหญ่59ตรงตรงเลยนะครับ59โอ้โหอย่างนั้นกลับหัวพ่อแม่หมดที่แล้วบอกเบอร์โทรศัพท์หนึ่งที่ก่อนมาเพิ่งนึงขละออก59ถือข้างบนข้างล่างตัว59ปีนหัวก็นั่นแล้วถือข้างบนข้างล่างเนี่ยเพิ่นไปพุ่มผมซื้อ85เนี่ยซื้อเต้าถ่ายรถเจ้าของ85ย้อนครับบอก95เป็นได้ขาสั้นอยู่เอ้ยซื้อเลขก็จะเถียงได้ดันแล้วสําหรับเพิ่นเนาะแต่เป็นเลขของคุณพ่อนี่จะเป็นเลขความฝันนะครับงวดได้ถือกัน60ก็ปั่นครับก็มีหยังกับ0ก็05ปั่นเงินบ่ทั้งบนทั้งล่างได้ฝันเห็นตัวบอดโอ้ฝันเห็นผู้เฒ่าครับเห็นตัวบอดเลขประจําตัวเรา0ใบสมปันนี้เราเชิญถือเบิดทั้งสุขูทั้งอีบนอีแต่นี่ถือซองบินอันฝันเป็นออกเลยตัวนี้พ่อสิมีโค้งสุดท้ายบ่พ่อไม่ขายแล้วไม่ทันแล้วมันนี่มื้อนี้ชิบหายแล้วเออไม่ทันแล้ววันนี้แหละโค้งสุดท้ายแล้วเบิดนี่ละมือออกครับแจกเบอร์ FC ได้บ่นี่หือติดต่อแอดมินเนาะเนาะซะนะโอ้ยผมบ่ใครผมบ่ใส่โทรศัพท์ตัวนี้ใส่โทรศัพท์กดปุ่มดิบ่ใส่หูดิโอ้จ้ะผมเฮ็ดงานจันดาวเทียมพ่อแสวงนะครับผมถ้า MC อยากรู้จักเนาะมาขายมะม่วงผมเป็นเมียผมเล่นเข่งไหมไปเล่นตลาดจุ้งเมืองทองโอ้ครับผมไปกระขายเมืองทองเลยเอฟ้าเจ้าคุณคุณอยู่ไปขายบักอือตะกี้ขายบักอือป่ะอือผมเปลี่ยวประจำเลยผมบอกเทละ20โล10โลโอ้ผมเป็นพ่อกันอยู่บ่เนาะจักไปเอาน้ำเกลือนุ่ดบ่ท่านบ่รู้จักไผแต่ว่าหูตะบาดแผ่นนั้นมาสิหน้านุ่ดขายให้นูแล้วก็เล็กน้อยเดี๋ยวก็คนนุ่มบางนึงขายอยู่คนติดน้ำหาอยู่ดอนบ่มีไหมครับสิเล่นเลข2ตัวท่านก็คือไม่มีขายเลยใช่ไหมบ่มีเลขตัวนี้ขายมันอันบ่พ่อไม่มันอันมาเขาว่าบ่เดี๋ยวลงมาเลขตัวนี้ครับผมมันเป็นประตูอื่นนะเพราะว่าตัวมันใจว่าซื้อซีทั้งถ่ายเลย2ตัวมันล่ะครับเอาประกอบนี่หากับหกท่านถ่ายมันถ่ายทั้งครัวดิครับมันเพิ่นบ่มีบัดมีแต่443 442ไปซั่นน่ะ440ไปซั่นน่ะตัวที่ต้องการบ่มีบัดครับก็เป็นความฝันเนาะของคุณพ่อนะเป็นเลขความฝันนะครับคันได้คันได้ลอตเตอรี่มาเท่านั้นคือว่ามันใจมันที่1เลยครับครับโอ้คือมั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจดิโอ้คือรอบนี้ฝันแค่รอบเดียวใช่มั้ยครับพ่อแม่นว่าฝันคนไปต่อนกนี่ตู้นี้ว่าไปเว้าเลี้ยง6คนลุกเลยโอ้6อีหลีเลขว่าตู้นี้ว่าฮู้กับนึงงวดนี้งวดนี้บ่สิมางวดนี้ล่ะสิมาอีกบ่มาอีก6บ่ฮู้กับ9เอ้ยปีนสิบ่9บ่มี9บ่มีมีแต่6กับ5เลขกับ6กับ5โอ้เฮาเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขก่อนเลขออกมื้ออื่นเนาะครับผมเป็นแนวทางเนาะพ่อเนาะหยังล่ะพ่อ6หยัง
เลขนี้มันคนตายไหมจะมีศูนย์ป่ะเป็นศูนย์แน่นอนเลขถ้ามันเคยออกตัวมันคล่องที่สุดคือมันออก650 650เคยออกได้เลขกันนี่เคยออกมาพ่อเนาะเออรู้ครับนี่ไว้ก้อนสนะตัวเน้นเน้นบ่นี่ตัวเน้นเลข2ตัวเน้นไว้ก้อนตัวเน้นว่าซั่นเน้น60ก็50เน้น60ก็50แม่นพ่อตาบ่ค่อยเห็นฮุ้งแม่นบ่จ้ามองไม่ค่อยเห็นเลยล่ะครับพ่อมันบ่เห็นเลยตอนพ่อเป็นหยังคือตะปูแต่ว่าเห็นมันลางๆเห็นลางๆนะพ่อเนาะเกิดอุบัติเหตุไปเฮ็ดงานนั่นปูกระเบื้องเนี่ยตะปูคอนกรีตหักกระเด็นมาเสียบหมอเขายังบอกเลยว่าหนึ่งในหลานได้เป็นแบบนี้เลยครับผมจังหวัดนะตอนเลิกว่าอยู่อันเขายังเนื้อไหนส้มบ่เห็นเนาะครับไปรอนครับเนี่ยครับรถเด้ผมไปติดหิวของไปซื้อของมาขายกันนะพ่อแสวงนะคะครับอ๋อนี่พ่อแสวงนะจะว่ากันที่ท้ายคลิปบอกกันตรงๆด้านแรกนี่กันจากท้ายคลิปดังครับไปน้ำผมผมพาผู้นี้ไปพร้อมไปใส่มุมปลาบ่ใส่แหมุมปลาไม่ใช่แหเออถามบ่ได้ไปงมจังไหนมุมปลาเป็นปลาหลายเป็นแบบใดพ่อฮะลงไปในคลองในอันนี้ไปจับเอาเลยอ่ะหลายก็มู้นี่น้ําเพียงนี่ก็มุมใดโอ้เอาหน้าไปหน้าไปเอาไปตามเบิ่งเออเจ้าไปงมอยู่สาข่อยนี่ไปหยังซั่นเออมันสิเบิดอยู่ในสาน่ะไปได้กินโอ้อันนี้ไปห้วยเลยดิไปห้วยเลยบ่ว่าห้วยน้ําบักงาวเลยดิชั่วสิพ่อตูปลานานมั้ยกว่าจะได้แต่ละตัวนี่บ่ตูปลาบ่ใส่แฮ่ว่าซั่นจะเฮาไปตอนเช้าแม่นบ่ครับๆกะว่าสิกินข้าวเที่ยงถามผู้นี้ปลาย่างต่ําต้องครึ่งก็มั่งล่ะไปงมจังไหนจังบ่ได้เอาถามแม่ไม่ได้ใช้แฮ่ไม่ได้ใช้เบ็ดเลยจับด้วยมือเปล่านี่ยืนยันเลยเออย่างเดียวคุณพี่ไปน้ํากันนี่คันเพิ่นไปน้ํากันหาคนนี่รับรองว่าได้มาพุละลาบพร้อมยําแรกโอ้หาคนนี่โอ้อยากเห็นนะพ่อเนาะเดี๋ยวหน้าแรงก่อนนะพ่อเนาะแรงนี่เจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนนะพ่อเนาะใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วนี่เริ่มเกี่ยวเขาแล้วนี่ครับผมผู้เสียหาปลาเลยนะครับหาปลาก็เก่งฝันก็แม่นนะครับอีฟซีครับจับปลาด้วยมือเปล่าด้วยนะพ่อเนาะแม่นปลาลงปลาไหลนี่ได้ไหมได้คือกันเนาะโชคดีวันลาดไปแล้วได้ทุกอย่างไปแล้วพ่อแสวงนะครับเนาะมาน้ำหาให้พ่อละเด้อบัดนี้ครับเอาอีฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับกันเขาขึ้นเล่าแล้วนี่สิว่าใครอยู่บ้านเราเพิ่งเป็นพ่อบ้านไปหาปลามาขายโอ้เสียนเจอเสียนขายปลาอีกแล้วนะครับมาขายดิยังไงแคปหน้าจอไว้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันนะครับเนาะดูเพื่อความบันเทิงนะครับอันนี้บอกไปนะครับนี่ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับครับผมสนับสนุนไว้ต้องไปซื้อเป็นแนวทางนะพ่อเนาะแนวทางความคิดของเขาใช่ครับผมมันรวยพร้อมกันแม่นพ่อมันรวยพร้อมกันดิครับผม